สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์นะครับจาก Lazada นะครับเป็นกางเกงแทคติคอลนะครับหรือว่ากางเกง Utility นะครับ Sector 7รุ่น IX9 สีดำนะครับขนาด 2XL ครับเรามาดูกางเกงกันครับตัวนี้เป็นรุ่น IX9 นะครับเป็นผ้าหนานะครับถ้าเป็นผ้าบางก็จะเป็น IX94 นะครับเรามาดูกันรอบๆก่อนครับก็งานตัดเย็บดีมากครับผมประทับใจสินค้าขายดีฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับเริ่มตั้งแต่หูเลยนะครับหูเข็มขัดด้านหน้าจะมี2นะครับนี่นะครับด้านหน้าจะมี2ส่วนด้านหลังก็จะมี3นี่นะครับยางยืดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้คือเป็นแบบสุดท้ายที่ผมเลือกครับเพราะว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยผมเลือกเป็นยางยืดอยู่ด้านข้างแต่ AX9 ตัวนี้ยางยืดจะอยู่ด้านหลังนะครับยางยืดอยู่ด้านหลังเข็มหูเข็มขัดมี5นะครับตามนี้เลยครับส่วนกระเป๋านะครับกระเป๋าด้านหน้าก็จะมี2ใบนะครับคล้ายๆกระเป๋ายีนนะครับล้วงเข้าวงกลมนะครับแล้วเขาก็จะมีเสริมนี่นะฮะเป็นรอยต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นกิมมิคของเขานะครับนี่นะครับเป็นรอยตะเข็บเย็บเสริมก็หน้ามี2นะครับด้านหลังก็มีกระเป๋าใหญ่2นะครับติดตีนตุ๊กแกหรือเวลโกนะครับนี่นะฮะอันนี้หลังอีก2นะฮะนี่นะครับเหนียวนะครับเวลโกเนี่ยติดตุ๊กแกเนี่ยนี่นะฮะนี่นะครับหน้า2หลัง2นะครับกระเป๋าลึกนะครับกระเป๋าลึกใช้งานได้ข้างกระเป๋าก็มีไส้นะครับมีไส้เป็นลายมัลติแคมนะครับกับอัมโมฟลาชนี่นะครับแล้วก็มีกระเป๋าเสริมอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่นะฮะมีกระเป๋าเสริมอีกใบหนึ่งเป็น3ใบนะครับแต่ด้านนี้ไม่มีนะครับมีเฉพาะด้านซ้ายด้านหลังนะฮะเท่ากับด้านหลังมี2ใบใหญ่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบเล็กจะไว้ใส่แม็กหรืออุปกรณ์นะครับนี่นะครับแล้วก็กิมมิคเขาก็จะมีดูราเฟล็กซ์นะฮะเป็นแฮงเกอร์นะครับชิ้นเดียวนะฮะกระเป๋าข้างนะครับกระเป๋าข้างจะอยู่สูงนะครับเป็นระบบซิปนะฮะซิปเฉียงนะครับตัวนี้จะเป็นซิปเฉียงล้วงของเข้าไปได้นะครับ1ใบนะครับแล้วก็กระเป๋าใหญ่เป็นเวลโกรนะครับล้วงเข้าไปได้อีก2ใบนะครับนี่นะฮะเป็นเวลโกรหรือว่าตีนตุ๊กแกนะครับกระเป๋าข้างก็มี2ใบนะครับเหมือนกันครับด้านขวาก็เช่นกันเฉียงหยิบของได้แล้วกระเป๋าใหญ่ก็จะเป็นเวลโกรปิดนะฮะล้วงได้ใหญ่นี่นะครับก็เท่ากับกระเป๋าหน้า2กระเป๋าใหญ่หน้า2หลัง2กระเป๋าข้างใหญ่อีก2เป็น6นะครับแล้วก็มีซิปอีก2เป็น8แล้วก็มีกระเป๋าเล็กตรงนี้อีกใบนึงนะฮะกระเป๋าใส่แม็กเป็น9นะครับผมก็เลยสงสัยว่าชื่อว่า AX9 ก็เคยมีกระเป๋า9ใบนะครับแล้วก็จะมีแท็กนะครับเลเบล Sector 7นะครับเป็นผ้ายืดกันน้ำนะครับอุปกรณ์เป็น Duraflex นะฮะซิปกระดุมเป็น YKK นะครับผ้าเป็นไลก้านะครับก็ตามนี้ครับ
2XL สีดำใส่สบายอย่างตัดครับทวนอีกทีนะครับกระเป๋าหน้าจะมี2ใบนะครับคล้ายๆกระเป๋ายีนล้วงกรงนะครับอย่างนี้นะครับกระเป๋าหลังอีก2ใบนะครับมีเวลโกตีนตุ๊กแกนะครับเหนียวเลยนะครับต้องดึงออกก่อนครับไม่งั้นลุงไม่เข้านะครับนี่นะครับกระเป๋าหลังอีก2ใบนะครับเวลโกนี่นะครับหลังอีก2นะครับแล้วก็มีกระเป๋าใส่แม็กอันเล็กอีกใบหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น5ใบแล้วนะครับด้านข้างก็มีซิปนะฮะ6กระเป๋าข้างใหญ่นะครับเป็นเวลโก78นะครับใบใหญ่ครับใบใหญ่อีกใบหนึ่งก็เป็น9นะครับเวลโกปลายขาก็จะไม่เท่ากันนะครับปลายขาเขาก็จะเป็นหน้าสั้นหลังยาวนะครับปลายขาหน้าสั้นหลังยาวก็เป็นผ้า3ชนิดนะครับก็มีความให้ตัวได้เล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นกางเกงแทคติคอลเซกเตอร์7รุ่น IX9 ที่ใช้งานได้ดีครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็เข้าไปดูใน Lazada นะครับหรือว่า Shopee นะครับก็ลองแชทคุยเขาก่อนเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยบางทีลงของไว้ก็ไม่มีของต้องเช็คคุยเขาก่อนนะครับก็หวังว่าคลิปที่เขาเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อเกง Sector 7รุ่น IX9 ไซส์ 2XL สีดำนะครับเพื่อนๆชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับใส่กับเข็มขัดTacticalของไอดูเกียนะครับเหมาะเลยดีริงสวยครับอย่างงามสวัสดีครับ